สวัสดีครับผมชอนฟอนบุรณประวิทย์วันนี้ผมมีโอกาสได้ปลูกต้นไม้ร่วมกับท่านประวุฒิวงสวิงหลายคนหลายท่านอาจจะมองท่านว่าท่านเป็นคนที่เลวร้ายเพราะว่าเชื่อในสื่อซะส่วนมากแต่สื่อส่วนมากมักจะเสนอข่าวที่จริง 100% วันนี้ผมได้มาสัมผัสกับท่านแล้วครับภายนอกท่านอาจจะดูเลวร้ายแต่ภายในท่านเป็นเบาหวานครับท่านเป็นใครไม่มีใครรู้ท่านเกิดมาในตระกูลที่โดดเดี่ยวเดียวดายท่านเกิดมาเพื่อเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองท่านก้มซ้ายท่านแลขวาท่านก้มหน้าท่านเหลียวหลังท่านก้มลงดูดหำตัวเองครับและท่านปลูกต้นไม้อยู่ด้านหลังผมนี่เองนะครับแล้วเรากำลังจะปลูกต้นไม้พยุงกันนะครับเห็นไหมครับดาบวิชัยปลูกต้นไม้เป็นร้อยเป็นพันไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแต่ท่านประวุฒิปลูกแค่ต้นเดียวกลับกลายเป็นคนดีซะงั้นผมขอชื่นชมครับเราต้องมารู้จักกับท่านแก้ว